ต่อเนื่องนะฮะคุณสุภชัยไปดูกรณีของ Gulf Energy Development ครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวใหญ่ออกมาในช่วงเย็นนะฮะกรณีจรดปากกาเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำปากแบงกำลังการผลิต912เมกะวัตต์นะครับไฮไลท์สำคัญคุณสุภชัยมูลค่าโครงการนี้แสนล้านนะแสนล้านเลยนะเขื่อนปากแบงเนี่ยนะเขื่อนปากแบงนะฮะก็จะเป็นเขื่อนที่ตั้งอยู่ในลักษณะนะฮะพาดลำน้ำโขงแม่น้ำโขงนี่นะฮะแล้วก็จะเป็นเขื่อนแบบ run off river ก็เหมือนของสยบุรี power ที่จ่ายไฟไปแล้วแล้วก็เหมือนกันหลวงพระบาง power ที่อยู่ระหว่างการเริ่มต้นการก่อสร้างนะฮะปากแบงนี่ขนาดอาจจะย่อมลงมาหน่อยแต่มูลค่าลงทุนนี้ก็แสนล้านนะแล้วก็ล่าสุดได้มีการลงนามในสัญญา PPAกับกฟผ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะครับแล้วก็สัญญา PPA ที่ว่านี้ก็ต้องบอกว่าอายุ29ปีนะแล้วราคาซื้อขายไฟกับทางตัวโครงการปากแบงนี้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยราคาต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ 2.7129 บาทต่อกิโลวัตต์อาวนะครับอันนี้ก็มีความชัดเจนฮะอายุอย่างที่บอกฮะสัญญา29ปีและไทม์ไลน์สำคัญที่น่าสนใจคือพอหลังจากเซ็นสัญญาแล้วแน่นอนแล้วครับว่ามี PPA เรียบร้อยแล้วนะครับมูลค่าโครงการอย่างที่คุณราพูดถึงนะครับ 100,000 ล้านบาทนะครับซึ่งนับจากนี้ไปก็เรื่องของการจัดหาเรื่องของเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆนะครับก็มีการคาดการณ์นะครับว่าจะสามารถปิดการจัดหาเงินกู้ได้ภายในปีนี้นะครับปี2567ก็คือปีหน้าน่าจะเสร็จสับเรื่องของการจัดหาแหล่งเงินในแง่ของการลงทุนในโครงการดังกล่าวแล้วก็จะใช้เวลาก่อสร้างนะครับประมาณ8ปีนะครับแล้วก็มีกำหนดในแง่ของการ COD หรือว่าการจ่ายไฟเข้าระบบเนี่ยในปี2576ด้วยกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับไทม์ไลน์ในโครงการปากแบ่งที่สปป.ลาวนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งโครงการใหญ่นะครับที่จะเข้ามาเสริมในแง่ของปัจจัยพื้นฐานให้กับกัลฟ์ได้ภายหลังจากที่การก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็มีการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นการเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตจากพลังงานทดแทนหรือว่า renewable นะครับเพิ่มขึ้นมาก็นอกเหนือจากโครงการปากแบงครับก็ยังมีโครงการปากลายปากลายอันนี้ก็ที่สปป.ลาวเช่นกันใช่นะฮะขนาดก็ใกล้เคียงกันอาจจะเล็กกว่าปากแบงอยู่เล็กน้อยไหมเล็กกว่าครับประมาณสัก600-700เมกประมาณนั้นนะฮะสำหรับปากลายนะครับแล้วก็ผมว่าจุดที่น่าสนใจนะฮะไอ้โครงการปากแบงที่บอกว่าราคาต่อหน่วยนะฮะอยู่ที่2.70 บาทกว่าสตางค์เนี่ยก็น่าสนใจนะครับว่าจะทำให้เนื่องจากว่าอีแกตเป็นผู้ซื้อถูกไหมฮะคุณลาฮะในอนาคตแน่นอนฮะด้วยค่าไฟที่ซื้อมาแบบนี้มันลดลงก็น่าจะทำให้ประชาชนคนไทยเหมือนกันนะในแง่ของการสัดส่วนในแง่ของไฟฟ้าที่มาจากพลังงานน้ำเนี่ยมันมากขึ้นเนี่ยถ้ากับว่าต้นทุนในแง่ของการมาคิดค่า FT หรือว่าคิดค่าไฟที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะย่อลงไปนะฮะอาจจะลดลงไปนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าค่าไฟโดยเฉลี่ยนะครับของบ้านเรานะอยู่ที่ประมาณ 4-5 บาทต่อกิโลวัตต์อ่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีพลังงานทดแทนเข้ามาแล้วก็ราคาถูกกว่าก็แน่นอนนะครับว่าอนาคตอาจจะทำให้ค่าไฟเนี่ยมันถูกลงได้เหมือนกันนั่นเองนะครับนะฮะโอเคนะคุณสุภชัยพูดถึงประเด็นนี้คือต้องบอกว่าโรงน้ำเนี่ยเป็น renewable ที่ถูกที่สุดละใช่ถูกที่สุดนะฮะในแง่ของอัตราการรับซื้อไฟครับเนื่องจากว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่แล้วก็สามารถผลิตไฟได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยแต่มูลค่าการลงทุนนี่สูงนะสูงซึ่งอย่างนี้กัลฟ์เองก็ต้องแบกรับมูลค่าลงทุนเป็นแสนล้านเป็นแสนล้านใช่ไหมฮะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยในเชิงของค่าไฟโดยเฉลี่ยนะนะฮะแน่นอนว่าด้วยอัตราการรับซื้อไฟที่มันถูกกว่าราคาค่าไฟในปกติเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็4บาท5บาทมั้งประมาณนั้นประมาณนั้นนะซื้อจากน้ำนี่อาจจะบาทกว่าบาทไปปลาย2บาทอะไรอย่างเงี้ยใช่นะฮะครับแน่นอนว่ามันก็จะทำให้ตัวค่าเฉลี่ยมันปรับลดลงใช่อันนี้เริ่มเห็นภาพนะเห็นภาพฮะเห็นภาพฮะแต่จะมีบางส่วนบอกแต่มันจะไปลดลงได้ยังไงก็ในเมื่อกำลังการผลิตมันเพิ่มแต่อย่าลืม SPP นี่เขาทยอยหมดอายุไป
เยอะแล้วนะใช่ใช่แล้วพอเป็น replacement เนี่ยไอ้สัดส่วนการรับซื้อไฟของรัฐเนี่ยที่ขายไฟเข้ากริดเนี่ยมันก็ลดน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญฉะนั้นกำลังการผลิตส่วนนี้มันหายไปครับแล้วอย่าลืมอีกเช่นกันนะพวกแอดเดอร์จากโซลาร์ฟาร์มตั้งแต่ปีหน้านี่ทยอยหมดแล้วใช่ไหมจริงๆทยอยหมดมาในช่วงปี2ปีแล้วนะทยอยหมดมาบ้างแล้วนะแอดเดอร์รอบแรกแล้วนะที่8บาทเนี่ยทยอยหมดไปแล้วทยอยหมดแล้วงั้นภาระตรงนี้ก็จะหายไปจะหายไปจะหายไปนะครับแล้วก็มีทดแทนมาใหม่อย่างเงี้ยคือต้นทุนมันอย่างกรณีของปากแบงเนี่ย2บาท70กว่าสตางค์เท่านั้นเองครับต่อกิโลวัตต์อ้าวซึ่งจากเดิมเนี่ยต้องบอกว่าพลังงานทดแทนที่คุณดาพูดถึงเนี่ยรอบแรกกับ8บาทนะ8บาทหายไปกลับมาใหม่2บาทกว่าเนี่ยเข้ามาทดแทนโอ้โหมันหายไปเยอะนะแก๊ปมันหายไปเยอะเหมือนกันนะครับนะฮะโอเคนะฮะอันนี้ก็หยิบยกมานำเสนอกันครับ